ก็ในอนาคตถ้าเรามีความแข็งแรงเพียงพอโดยเฉพาะหลังจากปรับโครงสร้างใหม่แล้วมีคนทีมงานใหม่อย่างนี้นะมีความพร้อมกลยุทธ์ของเราในอนาคตที่จะโตอย่างก้าวกระโดดก็คงจะไปซื้อกิจการโดยเราจะไม่เริ่มด้วยตัวเองนะในอนาคตครับก็เกี่ยวกับพลาสติกฮะคืออะไรที่ธุรกิจที่เราถนัดเราก็ทำซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกปีก็จะมีโรงงานจากเวียดนามโรงงานจากอินเดียที่จะมาเสนอขายให้เราแม้แต่อินโดนีเซียก็อยากจะขายเราแต่เราต้องดูตัวเองก่อนว่าความพร้อมของคนเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวมันจะเสียหายก็คงจะคิดว่าในปี63อ่ะเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นปี63แล้วผมคิดว่าพลาสติกแพคเกจิ้งเนี่ยจะเป็นดาวรุ่งนะครับสำหรับสีไทยในอนาคตด้วยครับฉะนั้นปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่พนักงานของเราจะเกษียณนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเอาพวกคนรุ่นใหม่นะครับมาเสริมทีมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำธุรกิจครับให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องวิศวกรรมเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็คือตอนนี้นี่เอนจิเนียร์เราไม่พอนะฉะนั้นเราจะใส่เรื่องพวกจำนวนคนที่อยู่ในเอนจิเนียร์เป็นนักวิศวกรรมเนี่ยนักวิศวกรเนี่ยนะที่จะเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อจะแก้ไขเรื่องขบวนการผลิตแล้วก็เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปขณะเดียวกันเราก็จะได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอาวุธที่สำคัญสำหรับสีไทยส่วนในเวียดนามเองก็จะคิดว่าดีวันดีคืนนะครับแล้วก็จะมีการขยายงานในปี63แล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเวียดนามนี่เป็นประเทศที่เราจะมีการขยายโตอย่างเร็วมากอาจจะใน8ปีข้างหน้ากำลังการผลิตของเราที่เวียดนามอาจจะโตกว่าที่ผลิตที่เมืองไทยด้วยซ้ำของเวียดนามเราตอนนี้เดินเต็มอยู่นะครับเดินเต็มอยู่ครับส่วนฮะเราเนื่องจากว่าเวียดนามเรามี3โรงงานด้วยกันนะ2โรงงานที่อยู่ในโฮชิมินห์นี่เดินเต็มนะครับส่วนฮานอยที่ซึ่งเราเพิ่งเริ่มผลิตในต้นปีที่แล้วนะกำลังการผลิตของเราตอนนี้อยู่ประมาณสัก 55% ครับคือเกี่ยวกับเรื่องแผนการที่จะนำเอาบริษัทในเวียดนามเนี่ยเข้าตลาดยังต้องเลื่อนไปเนื่องจากว่าเราได้ปรึกษากับทางที่ปรึกษาทางการเงินเขาบอกว่าเดี๋ยวเสียดายของเพราะตอนนี้กำลังโตอยู่และอีกประการหนึ่งก็เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน อะไรมากมายนะครับฉะนั้นบอกว่าขอให้ชะลอไปก่อนดีกว่าครับครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ตลาดในต่างประเทศด้วยก็เชื่อเหลือเกินว่าปีนี้เราน่าจะสามารถจะได้บรรลุเป้านะครับถึง 10,000 ล้านบาทครับในประเทศไทยถ้าพูดถึงพวกร้านอาหารเข้าใจว่าครึ่งปีหลังน่าจะมีการซื้อของมากขึ้นนะครับมันเป็นฤดูกาลที่จะต้องมีเทศกาลอะไรต่างๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามีพวกตัวขวดบรรจุภัณฑ์นะครับก็พวกเครื่องดื่มทั้งหลายและพวกกล่องที่ใส่อาหารสำเร็จรูปพวกนี้เนี่ยก็ตลาดมันโตอยู่แล้วในเฉพาะโดยเฉพาะควอเตอร์ที่4นะครับไตรมาสที่4มันจะโตของมันอยู่แล้วครับปีนี้ยังไม่มีสินค้าอะไรใหม่ๆเราต้องการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการทำงานนะครับของภายในองค์กรแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารของภายในองค์กรมากกว่าแล้วเราก็จะไม่มีการลงทุนอะไรใหม่ๆสำหรับปีนี้และปีหน้าก็เช่นเดียวกันครับเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะในประเทศไทยเราเองแล้วก็
รอบบ้านของเราดีอยู่แล้วนะแต่เรามันเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะเห็นนะว่าอย่างเช่นอะไรเทรดวอร์นะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรผันผวนอย่างนี้เป็นต้นนะขณะนี้เนี่ยมีการพยากรณ์ตัวเลขเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แม่นซึ่งหลายแฟกเตอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงดังนั้นผมคิดว่าเราไม่ได้รีบ